สวัสดีครับเพื่อนครับมโนนักเล่าข่าวครับหวั่นใจไหมครับกับประเทศกูมี ข่าวอัปเดตร้อนๆนะร้อนๆมากเลยศาลแขวงดุสิตนะเพิ่งตัดสินคดีม็อบแฟตม็อบนะคดีนี้ตั้งแต่ปี2562ครับปี62อ่ะเขามีชุมนุมทางการเมืองคือแฟตม็อบนะที่สกายวอล์กตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญเขายุบพรรคอนาคตใหม่ก็มีแฟตม็อบของพรรคอนาคตใหม่นะก็มีคุณธนาธรคุณช่ออาจารย์ปิยบุตรนะครับแล้วก็คุณทิมพิธาฮะแกนนำพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดนะเขาก็มานัดแนะกันชุมนุมที่สกายวอล์กนะเขาเรียกว่าไม่ถอยไม่ทนนะครับชุมนุมนั้นเขาก็ประกาศทางนู่นนี่นั่นทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดียนะให้มาชุมนุมกันสกายวอล์กชู3นิ้ว3นิ้ว3นิ้วเนี่ยเขาก็มากันเยอะฮะเยอะชุมนุมอยู่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเกือบชั่วโมงมั้งประมาณ40กว่านาทีก็จบเขาเรียกแฟตม็อบแป๊บๆๆก็จบพอจบแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านโดยก่อนเข้าชุมนุมเขาประกาศชักชวนก่อนคือประกาศให้รู้ไงว่าจะมีการชุมนุมคราวนี้ว่าก็มีอัยการไปฟ้องว่าชุมนุมผิดมีทั้งหมด3ข้อหาเอ้ยมีทั้งหมดกี่ข้อหาวะเยอะครับมีทั้งหมดประมาณ5ข้อหาตั้งข้อหานะผิด5ข้อหาอ้างว่าคุณไม่แจ้งการชุมนุมทั้งที่เขาแจ้งแล้วก่อนชุมนุมเขาแจ้งแล้วแจ้งแล้วรับรู้ทางสังคมตำรวจก็รู้ทุกคนรู้แต่อัยการบอกว่ามึงไม่แจ้งผิด1ละมึงไม่แจ้ง2จริงๆผมไม่อยากพูดนะไปดูเองก็แล้วกันเอาง่าย5ข้อหาน่ะแล้วอีกข้อหานึงที่มันแปลกๆอ่ะชุมนุมใกล้พระราชวังสระบุรี150เมตรคือใกล้เกินไปจริงๆเขาไม่ให้ใกล้ราชวังเกิน150เมตรไงแต่จริงๆอ่ะตรงสกายวอล์กเนี่ยมันก็ไกลนะไกลจากวังสระบุรีเกิน150เมตรนะเกินแต่ว่าเขาอ้างว่าก็หางแถวไงหางแถวมึงไปอยู่ใกล้วังไงมึงก็เลยต้องผิดประมาณ5ข้อหาเต็มๆนะศาลตัดสินฮะตัดสินทั้งคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรนะครับแล้วก็คุณทิมพิธานะฮะแล้วก็ทั้งหมดมี8ท่านนะฮะ8ท่านน่ะศาลก็ตัดสินจำคุก4เดือนรอลงอาญา2ปีรอลงอาญา2ปีนะจำคุก4เดือนแล้วก็ปรับประมาณ10,000ปรับ10,000นะครับก็ทางฝ่ายทนายของฝ่ายจำเลยเนี่ยก็เพิ่งแถลงข่าวเสร็จตะกี้ก็คงอุทธรณ์ต่อไปเพราะว่าเขาก็มีข้อโต้แย้งเยอะกับศาลเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายชุมนุมอ่ะที่สกายวอล์กอ่ะทำไมไม่โดนทำไมมาโดนเฉพาะเนี่ยทีมนี้ทีมคุณทีมพิธากับทีมอาจารย์ปิยบุตรทีมธนาธรเนี่ยทำไมถึงโดนใช่ไหมฮะรวมทั้งมีพระเพนควินด้วยตอนนี้พระเพนควินก็บวชอยู่นะน้องเพนควินเนี่ยเขาบวชอยู่ก็โดนด้วยก็ไปชุมนุมด้วยกันเนี่ยก็โดนด้วยนะทั้งหมดก็คงอุทธรณ์ต่อไปก็รอดูฮะเขาจะอุทธรณ์ยังไงเพราะว่ามันก็มีอะไรที่เปรียบเทียบเยอะฮะก็ไปต่อสู้กันในศาลนะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์นะมีสิทธิ์อุทธรณ์เพราะว่าตัดสินอันนี้ขั้นต้นก็มีศาลขั้นต้นตัดสินติดคุก4เดือนนะครับรอลงยา2ปีปรับ10,000แล้วก็จะมีศาลอุทธรณ์เนี่ย ก็ต้องรออุทธรณ์เขาอุทธรณ์ต่อไปนะฮะก็ว่านไปยึดสนามบิน1เดือนเต็มๆเสียหายเป็นน่าจะเป็นพันล้านน่ะเป็นพันล้านเลยนะยึด1เดือนน่ะเต็มๆอ่ะนะครับปรับแค่ 20,000 บาทไม่โดนคดีจำคุกไม่โดนเหี้ยโดนหาไม่โดนหาเหี้ยวอะไรทั้งสิ้นปรับแค่คนละ 20,000 ก็จบยึดสนามบินนะเสียหายเป็นพันล้าน
แต่อันนี้ไปชุมนุมที่สกายวอล์กแฟตม็อบเปิดแฟตแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็ร้องเพลงนู่นนี่นั่นนะชู3นิ้ว45นาทีจำคุก4เดือนปรับ10,000 หรือแต่10,000นี่อีกคดีนึงนะมันมีปรับอีกหลายคดีอ่ะเพราะว่ามีทั้งหมด5ข้อหารวมค่าปรับทั้งหมดเนี่ย 2,200 บาทคนละ 2,200 บาทนะครับค่าปรับนะเพราะมี5ข้อหาไงก็ตั้งอ่ะนะไปดูเองก็แล้วกันเดี๋ยวผมเขียนเล่าอ่ะเจ็บคอเพราะมันเนาะประเทศนี้ประเทศกูมีไงก็เก็บมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเนี่ยมันมาเลยเพิ่งตัดสินนะก็เขาอุทธรณ์ต่อไปก็แล้วกันว่าศาลอุทธรณ์จะยังไงจะยกฟ้องหรือว่าจะตัดสินตามศาลขั้นต้นติดคุก4เดือนปรับ 20,200 บาทนะก็ว่านไปฮะประเทศกูมีครับที่กูมีออกบ้านใส่เม็ดเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับมนกนักเล่าข่าวครับมีอะไรก็ว่านไปแล้วกันนะผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วกับประเทศนี้สวัสดีครับบุญรักษาครับ